ประตูที่ได้พี่ตุ้มช่วยพูดถึงการลุยขึ้นมาของมิกกี้หน่อยพี่คือเขาเป็นกองหลังที่ยังไงบ้างพี่เดี๋ยวดูจังหวะตัดบอลก่อนจังหวะตามนะตามไม่จริงคนนึงนะตามไม่จริงใช่ไหมตามไม่จริงคนนึงนะตามไม่จริงคนอันนี้ตามไม่จริงตามไม่จริงคนที่คนแรกเลยอูกาเต้อูกาเต้ตามไม่จริงมาซาอุยหมายถึงว่าไม่ขาดแล้วมันจังหวะแบบนี้มันก็ไม่คิดว่าจะลากหรอกใช่ไม่คิดว่าจะลากเพราะมันเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอ่ะไม่คิดจะลากคิดว่าจะให้บอลคิดว่าจะให้บอลส่วนใหญ่มันก็จับบอลได้มันก็จะให้บอลอันนี้ลากแล้วต้องชมอ่ะต้องชมการตัดสินใจของตัวไอ้กองหลังเนี่ยฟันเดอร์เฟนเนี่ยใช่ไหมว่ามันตัดสินใจไปเองเขาเล่นด้วยความมั่นใจด้วยไงเขาเล่นลักษณะนี้มาแล้วด้วยมันจริงๆนะเหมือนสมมติเราเป็นฝ่ายรับอ่ะกองหลังมาเซ็นเตอร์แบ็กนะผมเลือกออกแล้วขึ้นมามันก็ต้องจ่ายใช่ไหมผมเลือกออกแล้วเกมที่ถล่มเอเวอร์ตันอย่างนี้เลยก็คือที่แต่ว่าเป็นจ่ายให้ซอนก็คือไอ้ฟันเดอร์เฟนลูกลักษณะนี้เลยลากขึ้นมาเองแล้วก็จ่ายให้ซอนยิงมันเหมือนลูกพิเศษอ่ะถ้ารู้อย่างนี้เป็นคนที่ลากบ่อยๆไม่ต้องตัดเกมอาจจะไม่รู้เลยพี่